เท่าเท่าเท่าที่ผมทราบนี่นะมีคนกระตือรือร้นอยากจะไปเที่ยวต่างประเทศเยอะเยอะอ่าคือถ้าเปิดแล้วเขาทางนู้นเขาเปิดนะ่คงจะไปกันเยอะแล้วก็สายการบงสายการบินก็เริ่มขยับแล้วเนี่ยค่ะตอนนี้มันยังมีปัญหาอย่างหนึ่งคือไอ้ที่เราไปฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มีบางท่านนะที่เขาคิดล่วงหน้าเพราะาอาจจะเกิดเผื่อว่าน,นายนาเขาจะเดินทางไปต่างประเทศ เขาก็ไปดําเนินการกับทางสถาบันบําดาษนราดูนทางกรมควบคุมโรคอะไรเนี่ยค่ะออกไอ้ไอ้ใบเคาเรียกว่าใบรับรองการฉีดวัคซีนนานาชาติไอ้เล่มสีเหลืองๆอ่ะแล้วเรียกว่าวัคซีนพาสปอร์ตเออที่จริงมันก็ไม่ใช่คำว่าพาสปอร์ตแล้วเขาเป็นเป็นเป็นเซอร์ติฟิเคชันไอ้ตัวนี้เนี่ยผมเมื่อเคยมีตอนที่ไปจะไปเที่ยวแอฟริกาเนี่ยต้องไปฉีดไอ้ไอ้ไข้อะไรไข่เหลืองอะไรนั่นน่ะเออนั่นน่ะไอ้แบบนั้นน่ะ ก็โอ้ก็ไม่ใช่ว่าคนไปกันอะไรกันเยอะแยะนะคราวนี้ถ้าเกิดว่าจะเป็นการไปเที่ยวต่างประเทศขณะนี้เนี่ยแม้ว่าเราฉีดวัคซีนครบแล้วแล้วก็เป็นวัคซีนชนิดที่สามารถเดินทางไปในต่างประเทศได้เรียบร้อยแล้วก็ตามทีเนี่ยแต่มันเป็นปัญหาว่าเราไม่ได้ขอเอกสารที่เป็นเล่มอาจารย์ดูย้อนดูหน่อยเนี่ยนะคะที่อาจารย์บอกว่าเห็นสัดส่วนเนี่ยคนไปขอวัคซีนพาสปอร์ตเยอะเลยมีข้อมูลค่ะ<อ>คือมีประชาชนเนี่ยนะคะไปขอรับวัคซีนพาสต์ตจานวนมากเลยค่ะ 19เมษายนถึง16ตุลาคมเนี่ยปรากฏว่ามีผู้รับบริการเฉพาะที่กรมควบคุมโรคนะคะจาจารย์8,967คนและปรากฏว่าภาพรวมในประเทศไทยเนี่ยมี31,000กว่าคนอันนี้คือข้อมูลตอนวันที่9ตุลาคมระบบเดิมเนี่ยคือเราต้อง Walk in เข้าไปถูกไหมคะแล้วก็ใช้เวลาน,านานมากเลยในการที่จะขอวัคซีนพาสปอร์ตแบบนี้ก็ใช้มือทำอ่ะใช่ค่ะใช้มือทำใช้มือเขียนก็ต้องใช้เวลาหน่อยค่ะนะแต่ว่าเอาเป็นว่า สิ่งที่มีสิ่งที่ท่านปรากฏอยู่ในแอป,ปหรือในไลน์หมอพร้อมเนี่ยที่บอกว่าเอกสารรับรองสุขภาพดิจิตอลเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะไปใช้ในต่างประเทศได้เลยมันอาจจะต้องมีรายละเอียดที่มากกว่าเพราะอย่างเงี้ยมันไม่มีชื่อเพราะมันไม่มีชื่อภาษาอังกฤษมันไม่มีพาสปอร์ตนัมเบอร์ใช่ไหมใช่ค่ะเออมันมันคุมคุมเครือครือครันนี้ไอ้นั้นอะจำเป็นครันนี้ถ้าเกิดจําเป็นสําหรับคนที่จะเดินทางไปเนี่ย อ่าอันนี้ก็เป็นภาระหละถ้าคนไปเยอะๆรัฐบาลก็ไม่ชอบ เอาไงลงทะเบียนอีกใช่ไหมใจแน่นค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในระบบหมอพร้อมเขาเลยให้จองคิวผ่านทางระบบหมอพร้อมไปก่อนมาเาว่าเราถ้าเราอยู่ในไลน์หมอพร้อมหรืออยู่ในแอปหมอพร้อมเนี่ยเราเปิดเข้าไปดูค่ะว่าแล้วก็นัดว่าเราเนี่ยจะไปทำวัคซีนพาส s ต่อตามสถานที่ต่างๆเนี่ยได้ที่ไหนบ้างเขาก็จะให้วันเรามาว่าให้คุณเนี่ยไปวันนี้เพื่อที่จะได้จํากัดจํานวนคนได้ค่ะจันคะโดยที่เราขอรับได้ที่ไหนบ้างอ่ะถ้าเป็นในพื้นที่กรุงเทพมหานครและนนท บุรีเนี่ยนะคะอันนี้เนี่ยสเต็ปแรกนี่เขาจะบอกเราต้องไปเข้าขอหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนโควิด19 <c oughs> เพื่อการเดินทางระหว่างประเทศ <c oughs> ในนี้มันจะมีขอหนังสือรับรองหนังสือติดอ่ะเราก็ต้องกดขอหนังสือรับรองแล้วก่อกข้อมูลใไหม ในในไลน์หมอพอเืองต้นไปก่อนโอเคกผมรอก่อนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ทำการนัดคิวผ่านทางหมอพร้อมเราก่อนเนี่ยละค่ะใพรพอเราได้คิวโอ้โหมึงให้กูเขียนอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยเฮะเอากรอไปก่อนไปถึงหน้างานจะได้รวดเร็วมากขึ้นโอ้โหพอถึงวันนัดแล้วปุ๊บเราไปที่ไหนได้บ้างไปขอรับได้ที่ไหนบ้างอย่างที่บอกนะคะถ้าเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานครและนนทบุรีก็จะมี3ามแห่งด้วยกันจะมีสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองกรุงเทพมหานครสถาบันบำราศณราดูนที่นน นทบุรีแล้วก็อกองโรคติดต่อทั่วไปกมรมควบคุมโรคที่นนทบุรีส่วนถ้าเกิดว่าเป็นระดับเขตไปขอรับที่ไหนได้บ้างก็จะมีสํานักงานป้องกรรันควบคุมโรคที่เชียงใหม่แล้วก็ที่สระบุรีที่ชนบุรีที่ขอนแก่นแล้วก็สงขลาระดับจังหวัดอีกเนี่ยก็จะมีประมาณ92แห่งเพราะฉะนั้นหน่วยงานที่เราไปขอได้ของกรมควบคุมโรคในสังกัดนี้ก็จะประมาณร้อยแห่งทั่วประเทศด้วยกันค่ะก็ทำให้หลายๆอย่างเนี่ยมันคล่องตัวมากยิ่งขึ้นค่ะจันคะโอเค อ่าผมว่าก็สะดวกนะนี่ผมลองทำดูเลยนะหลางที่คุณพูดเนี่ยผมเปิดไปในไลน์แอดหมอพร้อมผมเนี่ยกดเมนู international certificate อ่แล้วก็กรอกข้อมูลดาวน์โหลดเอกสารให้ถูกต้องเนี่ยโดยประมาณนี้อันนี้ก็เอาเป็นว่าก็จะได้สำหรับคนที่จะเดินทางก็เตรียมไว้ก่อนดีะ